สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุ่นก็อยากจะมาแนะนําการใช้โปรแกรม z o ูม Zoom ให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะโปรแกรม Zo ูม Zoom เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าโปรแกรม z o ูม Zoom ถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีการมิทติ้งได้นะคะประชุมได้นะคะหรือจะเป็นการสอนออนไลน์ก็ได้เลยนะคะยังไงเนี่ยวันนี้ไม่รอช้านะคะก็มาดูการแนะนําของนุ่นกันเลย โปรแกรม Zoom นะคะจะใช้ได้จากโทรศัพท์ที่เป็น iOS แล้วก็ Android รวมถึงนะคะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ Macbook ได้เลยนะคะให้ทุกคนนะคะพิมพ์ง่ายๆเลยเข้าไปในแอปพลิเคชันที่โหลดแอปนะคะพิมพ์คำว่า Zoom นะคะ C w O M เลยแล้วก็จะมีหน้าตาโปรแกรมดังนี้ให้กดคำว่าติดตั้งได้เลยค่ะรอระบบกระบวนการโหลดนะคะ เมื่อกระบวนการโหลดสำเร็จนะคะก็จะเป็นกระบวนการติดตั้งโปรแกรมเข้ากับเครื่องโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของทุกๆคนเลยนะคะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของทุกคนเลยจะมีรูปแอปพลิเคชัน Zoom เกิดขึ้นนะคะ,นนะ,คะกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นหน้าตาดังนี้ไงการลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรม Zoom นะคะ สามารถลงทะเบียนด้วยกันหลายแบบวันนี้ที่นุ่นจะมาคุยก็คือ2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1คือลงทะเบียนโดยใช้ล็อกอินของ f a c e b o o k ให้ทุกคนนะคะกดคําว่า Facebook ได้เลยค่ะและก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Rush Zoom นะคะปุ่มนี้เลยระบบก็จะทำการเปิดโปรแกรมเกิดขึ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ เรามาเช็คกันค่ะว่าลงทะเบียนด้วย facebook จริงไหมนะคะโดยการที่ไปที่ setting นะคะแล้วก็มาดูชื่ออ่าเป็นชื่อ Facebook ของเราจริงๆด้วยเป็นไงคะทุกคนการลงทะเบียนผ่าน Facebook ง่ายไหมคะเราก็มาดูการลงทะเบียนอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าการลงทะเบียนผ่าน Google หรือ Gmail ของเรานะคะถ้าคนไหนนะคะมีอีเมลของน้ำสุน Gmail ،นะคะก็สามารถล็อกอินได้ แล้วก็กดปุ่ม Run ันสตู m เปิดโปรแกรมเหมือนเดิมค่ะระบบก็จะทำการรันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะแบบเมื่อกี้เลยอ่าคราวนี้นะคะก็มาเช็คกันดูว่าลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือเปล่าโอ้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นการลงทะเบียนด้วย Gmail นะคะเป็นไงคะทุกคนง่ายไหมคะทุกคนลองดูนะคะว่าแบบไหนที่ทุกคนถนัดนะคะลำดับต่อไปนะคะนุ่งก็จะมาแนะน้ำการเปลี่ยนชื่อนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ ให้ทุกคนนะคะกดตรงชื่อที่มีรูปโปรไฟล์ค่ะและกดตรง Displayname นะคะ เราก็ทำการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะคะในระบบของเราเนี่ยก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็อันล่างก็ดูว่าใต้สายงานใครหรือใครเป็นคนแนะนำของทุกคนมานะคะให้ทุกคนพิมพ์ชื่อนั้นนะคะเพื่อสะดวกต่การแบ่งกลุ่มและก็คนที่เป็น MC หรือเป็นโค้ดนะคะจะได้รู้ว่าอ๋อคนคนนี้นะคะเป็นคนสังกัดของใครนะคะ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะระบบก็จะทำการเปลี่ยนชื่อให้เรานะคะเห็นไหมคะเปลี่ยนแล้วส่วนในคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เหมือนกันเลยนะคะทุกคนทำตามนุ่นเลยค่ะเห็นปุ่มจุดจุดสามจุดตรงนี้ไหมคะตรงรูปของตัวเองกดเข้าไปเลยค่ะจะมีคำว่า rename นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ สามารถพิมพ์เปลี่ยนชื่อได้เลยค่ะเปลี่ยนเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคได้เลยค่ะชื่อเราก็จะเปลี่ยนทันทีเลยนะคะทำการลงทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มใช้โปรแกรมกันเลยเมื่อทุกคนนะคะได้รับลิงก์โปรแกรม Zoom ไม่ว่าจะเป็นทางลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวนะคะก็ให้กดลิงก์ได้เลย พอกดลิงก์เข้าไปนะคะระบบก,ก็จะโหลดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้และจะมีการฟ้องให้เปิดไมค์กดเลยค่ะไมค์จะเปิดนะคะทุกคนสามารถกดปิดได้นะคะโดยการที่ทุกคนกดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเราสะดวกจะเปิดกล้องนะคะเราก็กดปุ่ม start video ได้เลยในครั้งแรกจะฟ้องว่าให้เปิดตลอดไหมนะคะก็เปิดตลอดนะคะเห็นไหมมาแล้วหนะ้าอันสวยงามของแม่นุ่นเอง ถ้าอยากจะปิดกล้องอีกนะคะก็กดปุ่ม stop video ได้เลยนะคะก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะคะสามารถตรวจดูได้เลยค่ะว่าตอนนี้มีคนเข้ากี่คนเอามือไปแตะที่รูปคนคู่กันนะคะอยากจะพิมพ์แชทกดคำว่ามอค่ะกดคำว่าแชทได้เลยค่ะสามารถพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งไปได้เลยนะคะ แมนนุ่นก็อยากจะกด re-action นะคะก็มาที่หน้าจอแตะเลยค่ะปุ่มมอเหมือนเดิมกด r e อคชั่นรูปหัวใจหรือรูปอะไรก็ได้ที่เราอยากกดนะคะเห็นไหมคะรูปหัวใจโผล่มาแล้วกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงนะคะให้เช็คมุมบนซ้ายมือที่เป็นรูปลำโพงนะคะว่าทำการเปิดอยู่ไหมเนาะเมื่อทุกคนต้องการจะออกจากโปรแกรม Zoom นะคะให้แตะบนหน้าจอแล้วจะมีปุ่ม lift อยู่ตรงขวามือบนนะคะแล้วก็ต้องกดล e a v e ออกไปเลยไม่งั้นนะคะโปรแกรมซูมมันจะไม่ปิดนะคะทุกคนค่ะเป็นไงบ้างคะการแนะนําการใช้โปรแกรมซูม Zoom นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะยังไงทุกคนลองทําตามได้นะคะง่ายๆนะคะลองฝึกฝนทําตามไปดูนะคะนุ้นเชื่อว,ว่าทุกคนทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ